สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะเป็นคลิปบรรยากาศที่เจ้าคุณพระเสนาพิราชกัลยาณีท่านได้มาเยือนจังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่25พฤศจิกายน2563ซึ่งคลิปนี้เป็นคลิปบรรยากาศที่สถานที่ที่3ที่ท่านไปเยือนเพราะฉะนั้นยังไม่มีการระบาดของโควิด-19เพราะฉะนั้นท่านที่มาชมภาพนี้แล้วคิดว่าเราเพิ่งมาลงและท่านเพิ่งมาเยือนไม่ใช่นะคะกรณาเป็นสุภาพชนก็คืออย่ามาตำหนิว่าไม่สวมใส่หน้ากากเวลามาต้อนรับไม่ใช่ค่ะท่านมาเยือนเมื่อวันที่25พฤศจิกายนท่านสวมใส่ผ้าไหมสุรินทร์ค่ะเป็นผ้าไหมมัดหมี่ห่อต่อปะโบซึ่งเป็นผ้าไหมโบราณที่อาจารย์วีระธรรมตั้งใจนะคะนำมาให้ท่านตัดแล้วก็สวมใส่พร้อมกับท่านได้แต่งตัวสวยงามก็คือทัดดอกไม้กันเกลาซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดสุรินทร์ค่ะเนี่ยอาจารย์วีระธรรมก็มาต้อนรับท่านที่บ้านท่าสว่างแล้วก็เจ้าคุณพระท่านได้ชมผ้าไหมสุรินทร์มากมายแล้วก็ท่านบอกว่าท่านเป็นคนชอบผ้าไหมอยู่แล้วปกติท่านก็สวมใส่ผ้าไหมสุรินทร์เช่นเดียวกันและท่านก็อุดหนุนไปด้วยและที่สำคัญค่ะท่านให้ความเป็นกันเองสำหรับท่านที่มาต้อนรับไม่ว่าจะเป็นประชาชนหรือว่าส่วนราชการท่านให้ความเป็นกันเองเสมอกันทุกท่านสามารถถ่ายภาพกับท่านได้นะคะมันจะเป็นส่วนราชการหรือว่าประชาชนที่อยู่ในแถวนั้นมาต้อนรับและท่านก็มอบของที่ลึกแล้วก็ประชาชนก็มอบของที่ลึกให้ท่านเช่นเดียวกันนะคะเป็นภาพที่ประทับใจเพราะฉะนั้นท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้ให้คิดบวกนะคะว่าไม่ได้ทำให้รู้สึกว่าจะต้องคิดอีกบุคคลท่านหนึ่งเป็นภาพที่ท่านมาเยือนในถิ่นของแพทเป็นคนสุรินทร์ก็มีความภูมิใจที่ท่านได้มาเยือนก็อยากจะถ่ายทำแล้วก็นำมาให้ชมนะคะซึ่งท่านก็ได้ซื้อเปลือกเกลือมที่เป็นกำไรค่ะสวมใส่ให้ชมนะคะเนี่ยค่ะเพราะว่าถือว่าเป็นเครื่องเงินนะคะที่สวยงามเป็นเครื่องประดับของสุรินทร์ค่ะท่านก็อุดหนุนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องส่งเสริมนำภาพดีๆมาให้ชมเป็นขวัญตาขวัญใจเราคิดบวกนะคะท่านยินดีแล้วก็ให้เกียรติประชาชนท่านยกมือไหว้ทุกคนเลยนะคะเพราะฉะนั้นทุกท่านจะทราบว่าไปไหนจังหวัดไหนท่านก็จะรับไหว้แล้วก็พูดคุยให้ความเป็นกันเองแบบนี้นะคะภาพนี้ก่อนการระบาดโควิด-19 นะคะอย่ามโนว่าทำไมไม่สวมใส่หน้ากากนะคะ25พฤศจิกายน2563ค่ะนี่ค่ะท่านให้ของเที่ยวลึกกลับไปกับประชาชนเช่นเดียวกันนะคะแพทมาต้อนรับในหลายสถานที่แพทก็มีโอกาสได้ถ่ายเซลฟี่กับท่านเหมือนกันท่านให้ความเป็นกันเองเพราะว่าโอกาสแบบนี้ไม่ได้ว่าเราจะได้มีโอกาสได้ต้อนรับท่านอย่างใกล้ชิดแบบนี้ก็ถือว่าทุกท่านนะคะที่รับชมก็ชมด้วยความปิติปลื้มใจนะคะการสร้างพลังลบไม่ได้ทำให้เราดีขึ้นค่ะเพราะว่าบุญวาสนาบารมีของคนเราไม่เท่ากันค่ะเนี่ยท่านให้ถ่ายภาพแล้วก็ท่านก็ศึกษารู้ข้อมูลเกี่ยวกับการทอผ้าไหมนะคะวิทยากรก็ให้ความรู้เกี่ยวกับการทอผ้าไหมนะคะยกทองอาจารย์สุมาที่บ้านท่าสว่างเนี่ยค่ะอาจารย์วีระธรรมก็นำบรรยายเองเลยค่ะเพราะฉะนั้นทุกท่านได้ชมแล้วก็มีความสุขนะคะเพราะฉะนั้นชมด้วยความสุขปิติอย่างเดียวค่ะนี่ค่ะไกด์แพทมาต้อนรับท่านที่วัดบูรพารามวัดแรกสถานที่แรกที่ท่านมาเยือนนะคะแล้วก็ขอให้ท่านเขียนความรู้สึกที่มาเยือนจังหวัดสุรินทร์ค่ะท่านก็เขียนให้อย่างเป็นกันเองมากๆเลยไกด์แพทสวมเสื้อสีเขียวกำลังถ่ายวิดีโอแล้วก็ถ่ายภาพท่านตอนที่ท่านกำลังเขียนอยู่ค่ะท่านบอกว่าท่านรู้จักสุรินทร์เป็นอย่างดีเลยนะคะแล้วก็สุรินทร์เมืองช้างด้วยค่ะต้องขอบคุณนะคะก็ยังเก็บไว้ใส่กรอบอยู่เลยค่ะเพราะฉะนั้นชมด้วยความเป็นสุภาพชนนะคะไม่ชอบก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าไม่ต้องกดไม่ถูกใจค่ะชอบก็กดถูกใจขอบคุณค่ะ